แต่ฉันน่ะได้เรียนรู้มาแล้วนะว่าการที่เราสร้างเรือที่แบบเป็นแพอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะป้องกันเราอ่ะไม่ค่อยถึงที่สุดเพราะว่าด่านสุดท้ายมีโขดหินเยอะมากไม่แน่นะว่าเราอาจจะต้องสร้างเรือที่มันใหญ่โดยที่เราไม่จำเป็นต้องควบคุมอะไรเลยปล่อยลอยไปเลยเหรอองตองปล่อยลอยเหรอใช่เราปล่อยไหลไปเลยดีกว่าแล้วก็ใช้แบบอาวุธอ่ะในการทำลายโขดหินเอาครั้งนี้เราจะมาสร้างเรือไททานิคไททานิคเลยเหรอโอ้ดับเบิ้ลมันนะจัดไปแต่ว่าไอพ่นของพี่ไม้อ่ะใช้ได้ผลจริงๆเลยนะเด็ดมากอ่ะเอาไว้ตรงกลางอ่ะฉันจะสร้างเรือขนาดใหญ่โอ้โหนายดูซะก่อนเป็นไงเต็มฉากเลยได้ไหมเต็มฉากฉันไม่มีบริกพอละสิ เดี๋ยวฝั่งนี้อ่ะหน้าเรือเราบริกผมไปนะเนี่ยเป็นไม้โอ้โหพี่โมเอาจริงป่ะฉันหายใจมันก็ปลิวแล้วเนี่ยนายต้องใช้เหล็กกล้าดิโถมันไม่มีให้เลือกอ่ะก็นายต้องเติมตังค์ดิอ้าวนายต้องเทพทูนายเล่นฟรีอย่างเดียวเลยอ่ะได้มาแบบนี้แล้วต่อไปเราจะสร้างเป็นฐานแบบว่าหน้าเรือโอ้โหหน้าเรือประมาณนี้แล้วก็ต่อชั้นสูงขึ้นไปอีกปึ๊บ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 นี่ผมแถมไปก้อนนึงโอ้โหขอบคุณมากฉันเอาแบบใบไม้แถมให้ด้วยอ่ะสี่ก้อนแบบนี้เรือมันต้องมีหัวจุกแหลมๆนะฉันว่ามันถึงจะดูแบบเท่ๆอ่ะนี่เดี๋ยวผมทำ Going Mary ให้นี่ไง Going Mary แล้วเห็นป่ะ Going Mary อ่ะโอเคมีติดลูกโป่งให้มันดูมุ้งมิ้งมากขึ้นอีกอันนี้ก็จะเริ่มการสร้างฉากด้านข้างนะคะจะมีเป็นชั้นๆแบบนี้เราจะได้รู้สึกเหมือนแบบว่าเราอยู่ในเรือจริงๆเนี่ยแป้ง Going Mary อ้าปากเห็นป่ะเออใช้ได้อยู่ทุกคนต้องเข้าใจว่าพี่โม่เนี่ยของเขาน้อยเขาก็เลยต้องใช้ของเท่าที่มีมันมีแค่นี้แหละใครมีไฟอ่ะเอาไฟมาใส่หน้าเรือนิดนึงนะฉันต้องการให้เรือของเราสว่างที่สุดเวลาเราเจอด่านมืดเราจะได้แบบว่ามองเห็นทุกอย่างเลยสังเกตไหมว่าเรือเรามีไฟท้ายไฟเบรกด้วยสีดูแบบว่าสว่างจ้าดีไอ้พวกมอนสเตอร์มันจะได้ไม่กล้ายิงมาหาเรานายคิดว่ามันจะบินได้ไหมเฮ้ยถามจริงไม่แน่นะถ้าเกิดว่ามีลูกโป่งเยอะขนาดนี้มันอาจจะแบบพลิ้วกว่าเดิมอ่ะเฮ้ยติดลูกโป่งรอบคันได้ปะ ถ้าเราติดลูกโป่งสัก 700-800 ลูกมันจะทำให้เรือเราลอยปะไม่ต้องเห็นหน้าฉันแล้วล่ะมันคงคลุมหน้าฉันไปหมดเลย เรือลำนี้คงเป็นปูอัพละเฮ้ยด้านหลังเรือเราทำเป็นแบบว่าแหลมๆดีกว่าจะได้เหมาะกับการเป็นเรือรบเรือหาสมบัติเฮ้ยแล้วหน้าเรือตอนนี้มีอะไรนั่นน่ะพลุเหรอไหนๆลองยิงพลุให้ดูหน่อยดิยิงพลุเหรอนี่ระวังอันนี้ลองนี้ดูอ่ะลอง1 2 3นายจิ้มเลยนายจิ้มเลยฮึบโอ้โหบังไฟจริงด้วยยิงเพื่ออะไรอ่ะเหมือนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมากกว่าเหมือนพอเรากำลังจะตายแล้วส่งสัญญาณอ่ะฉันติดหางเสือให้พวกนายด้วยปั๊บไอ้พวกหางเสือก็ต้องมีของด้วยอะไรโอ้โหก็แบบเพื่อเสากระโดงเรือเอาจริงป่ะฉันมีความเชื่อว่าเรือเราจะหงายเงือบเฮ้ยเอาเสากระโดงไว้ในข้างในเรือได้ไหมผมพบความจริงอยู่อย่างนึงว่าเกมนี้มีเสากระโดงเรือแล้วพวกคุณไม่ได้สร้างกันเลยในทางที่มันเท่มากเพราะจากเมื่อกี้เนี่ยเรามีประสบการณ์แล้วว่าเก้าอี้จำเป็นมากๆครับติดไว้เยอะตรงไหนก็ได้ขึ้นเฮ้ยผมอยากนั่งข้างบนเสากระโดงเรือข้างบนใช่ไหมฉันสร้างให้อ่ะขึ้นไปอุ้ยเฮ้ยนั่นมันเก้าอี้หลุดเก้าอี้ลอยฟ้าฉันบอกว่าตัวเองฉันมีร่ม มีร่มผมพยีชาโมนั่งบนข้างบนด้วยอ่ะยังฉันขอมีร่มเงาก่อนแป๊บนึงตรงนี้ป้องกันตัวเองว่ากันตัวเองคนเดียวเอาจุ๊บแจ๊บพี่เผื่อด้วยอ่ะเรือเอียงแน่นอนกล้ามอีกได้แค่นี้หมดแล้วหมดบล็อกอะและนี่ก็คือเรือที่เราสร้างสรรค์กันมาด้านหน้าจะมีผู้สำหรับขอความช่วยเหลือด้านข้างพวกเรามีการซัพพอร์ตด้วยลูกโป่งกว่าหลายสิบลูกไม่รู้มันจะลอยได้หรือไม่ส่วนเสากระโดงเรือของเราจะมีผู้ควบคุมเหมือนเรือแห่ที่นั่งอยู่ทั้งหมด2คนไม่รู้ว่าเก้าอี้มันจะติดกับเสาหรือไม่3 2 1ไปทุกคนดูไอ้เก้าอี้ตัวหลังดิเฮ
เฮ้ยฉันรู้แล้วว่าความดีความงามของลูกโป่งมันเอาไว้ทำอะไรเก้าอี้ไปแล้วเก้าอี้ดีแล้วผมไม่นั่งอ่ะน่ะเฮ้ยไม่มันยังเกาะติดกันมาอยู่พี่โมยังพอนั่งได้อยู่ดันคุณไปนั่งเลยเฮ้ยอะไรแล้วใครกดไว้ไอพ่นน่ะไม่ได้ไอพ่นตอนนี้พี่ไม้ใช้เครื่องมือการดันเห็นไหมเครื่องมือของพี่ไม้มีประโยชน์มากนะครับเวลาเราจะติดฉากหรือว่าติดพื้นที่แปลกๆเราสามารถดันได้ทันทีหน้าที่ของลูกโป่งไม่ได้มีอะไรเลยมีเพียงแค่โยกสวายไปวันๆเท่านั้นเราเกียร์อาคุณเราเกียร์อาครับฉันจะยิงเราถอยหลังเอาวะข้างหลังจะพังเดี๋ยวนะข้างหลังไอ้ตรงท้ายเรือหางเสือของเราไปแล้วนั่นน่ะแต่ว่าด้านในยังปลอดภัยอยู่ป่ะครับผ่านด่านแรกไปอย่างง่ายดายต่อไปด่านนาฬิกาปลูกด่านนี้ทำไมด่านเนี่ยด่านเอาไปไหนเอาไปไหนว่ายแล้วไอ้พ่นทำไมอ่ะไอ้พ่นทำไมกลับด่านเดิมเฉยมันก็เลยจะผ่านอยู่แล้วเชียวฝั่งจุ๊บแจงฉันและพี่ไม้พวกเราทุกคนมีเกราะป้องกันโอ้โหพี่ไม้ฉันเพิ่งเห็นนะว่าแกสร้างเกราะป้องกันของแกเองเนี่ยเห็นต้นมะพร้าวพวกนั้นไหมเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมีภูเขาไฟระเบิดเฮ้ยเกือบแล้วเชียวอุ้ยเกือบเข้าเกาะไปแล้วเนี่ยเฮ้ยระวังโดนดันโอ้ยไอเรือของเราเริ่มแฉลบข้างด้านข้างหายไปโง่หน้าถูน้ำไปทีนึงเป็นไงหน้าใสป่ะตอนนี้พี่โม่โอ้ยเค็มเลยนะผ่านมาด่าน3ได้โดยที่เราเจออุปสรรคน้ำผุดนะครับผมแต่ว่าก็ยังพอไหวอยู่ด่านนี้ยังเจ๋งอ่ะเป็นด่านหินงอกหินย้อนแล้วมีคริสตัลมากมายจริงๆถ้าเราเลิกตั้งแต่ตอนนี้แล้วเราเก็บคริสตัลไปฉันว่าเราน่าจะรวยนะแจ้งข่าวนะครับปืนใหญ่หมดแล้วนะฮะเรามาเช็คสภาพร่างกายของเราดีกว่าหมวกของฉันได้หายไปแล้วก็ใครกดพี่ไม้รู้ไหมว่าตอนนี้ตัวเองปลอดภัยมากแต่จุ๊บแจงคือวิกหลุดจุ๊บแจงคือล้านมากส่วนพี่กิ๊กกับพี่ชาโม่ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับผมหุยฉันไม่เคยมาด่านนี้มาก่อนเลยด่านรังผึ้งน้ำผึ้งคือแบบว่าละลายเรือเราได้อย่างง่ายดายฝั่งนี้มีผึ้งเยอะโอ้โหน้ำผึ้งนี่กัดแกหินแกดินหมดเลยโอ้ยผมเหนียวหมดแล้วตอนนี้ผมเหนียวเลยแล้วผมกำลังปิ่มๆมากเลยนั่งได้ไหมนายเปลี่ยนที่นั่งได้นะนายไปนั่งหลังเรือก็ได้จุ๊บแจงปะดีนะเนี่ยผึ้งพวกนั้นมันไม่โจมตีเรือเราอะเรายังอยู่ริมยังพอไหวอยู่พี่ไม้ฉันว่าที่นั่งของนายน่าจะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะไม่นะเฮ้ยพี่ไม้สันข้างหายกรรมกรนั่งบนโอ้ยซิกซ้ายเรานี่คือแบบเฮ้ยนี่ก็คือด่านประภาคารที่เราเนี่ยได้ไม่ผ่านสักทีนะคะทุกคนด่านนี้จะเต็มไปด้วยโขดหินมากมายแล้วก็จุ๊บแจงกับพี่ไม้ได้เริ่มย้ายออกไปแล้วด้วยหน้าเรือคือหายฮะพี่แป้งว่าไงลาก่อนยังฉันยังไม่ร่วงคุณวิกหลุดแล้วนะคุณวิกหลุดแล้วนะคุณมีโอกาสนะไม่ฉันเชื่อว่าเรือของเราจะแข็งแรงพอเฮ้ยผ่านแล้วเราจะผ่านแล้วเฮ้ยไอพ่นหมดแล้วไอพ่นหายแล้วโอเคเฮ้ยสมบัติโอ้โหฉันรู้แล้วว่าสมบัติมันเป็นยังไงนายเห็นน้ำตกข้างหน้าเราหรือเปล่าไม่นะเอาละทุกคนกั้นหายใจ1 2 3พวกเรากะลาสี3คนพวกเราจะได้เจอกับสมบัติแล้วโอ้ลูกยีนะยายที่นั่งและแล้วเรือจอสลัดของเรานะคะก็ผ่านมาถึงเกาะของสมบัติวันพีชรับเทลอันนี้คือเราลงได้ยังหรือว่ายังยังเราต้องปล่อยให้เรือของเราเทียบท่าซะก่อนอุ้ยฉันไม่คิดเลยว่าเราจะไม่อุ้ยฉันเกือบตายอุ้ยเฮ้ยนี่แผนที่จอสลัดมันเป็นเรื่องจริงเราเจอกับกล่องสมบัติขนาดใหญ่เก็บเงินกันดีกว่าเอาเงินกอบโกยไปแล้วไปซื้อบ้านที่กรุงเทพเอาจุ๊บแจงด้วย
เอามาให้เราด้วยเอามาให้เราด้วยเอามาให้เราด้วยเก็บมาเผื่อเก็บมาเผื่อได้ๆๆเดี๋ยวฉันจัดการเอาสมบัติไปเผื่อนะก็เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านี่เรามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยถือว่าประสบผลสำเร็จมากๆเลยนะคะและถ้าใครเนี่ยมีทริคดีๆหรือว่าการสร้างเรือแปลกๆแบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พี่แป้งได้เลยและเดี๋ยวเราจะมาเล่นใหม่นะกดไลค์กันเยอะๆถ้าอยากให้เล่นต่อนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่แป้งและเพื่อนๆด้วยและก็เจอกันในคลิปหน้าแน่นอนค่ะบ๊ายบายเอาละจ้าเร่เข้ามาเร่เข้ามาร้านอาหารซอมบี้เปิดแล้วโอ้โหลูกค้าของเราเพียบเลยเอ้วันนี้ครับผมอยากได้น้ำปั่นที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็เพิ่มความหวานสีฟ้าทัดด้วยซุปเปอร์ตีนไก่นะครับจัดไปเลยครับคุณลูกค้ามา